ช้างแอฟริกันเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลักษณะคล้ายช้างเอเชียแต่จะแตกต่างกันที่ใบหูหูของช้างแอฟริกันจะใหญ่มากมีรูปร่างคล้ายพัดทำหน้าที่ช่วยโบกพัดเพื่อระบายความร้อนผิวหนังมีลักษณะหยาบย่นเป็นรอยอย่างเห็นได้ชัดมีงวงเป็นจมูกและริมฝีปากบนสามารถใช้หยิบจับสิ่งของเปล่งเสียงและดูดน้ำได้งาของมันยาวเฟื้อยพวกมันอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาออกหาอาหารทั้งกลางวันและกลางคืนโดยใช้เวลาวันละประมาณ 18-20 ชั่วโมงในการหาอาหารและแหล่งน้ำมันชอบกินใบไม้สดหรือแห้งเปลือกไม้ผลไม้โดยกินวันละ 100-120 กิโลกรัมกินน้ำประมาณ 80-150 ลิตรต่อวันช้างแอฟริกาจะกินน้อยกว่าช้างเอเชียพวกมันอยู่รวมกันเป็นโขลงมีจ่าฝูงเป็นเพศเมียที่อายุมากขนาดร่างกายใหญ่และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในโขลงซึ่งมีสมาชิกเป็นช้างเพศเมียที่สมบูรณ์พันธุ์และลูกๆรวมทั้งเพศผู้ช่วงอายุยังไม่สมบูรณ์พันธุ์ก็จะยังไม่แยกออกไปจากฝูงส่วนฝูงของช้างเพศผู้จะเป็นฝูงขนาดเล็กและมีความสัมพันธ์กันแบบห่างๆสถานภาพปัจจุบันของช้างแอฟริกาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์พวกมันเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศโดยในฤดูแล้งช้างแอฟริกาจะขุดหน้าดินของแม่น้ำที่แห้งเพื่อหาน้ำกินสัตว์หลายชนิดก็จะได้มาอาศัยแหล่งน้ำนี้ด้วยมูลของช้างจะมีเมล็ดพืชอยู่จำนวนมากทำให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ที่ช่วยกระจายพันธุ์พืชรวมทั้งมูลช้างยังเป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งหลายชนิดอีกด้วย